สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะฟังประโยคเด็ดดีเจมาตูมหลังรับทราบข้อกล่าวหาหลังจากที่วันนี้ดีเจมาตูมได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆเป็นที่เรียบร้อยหลังจัดงานวันเกิดเมื่อช่วงมกราคมที่ผ่านมาและตนเองติดเชื้อโควิด-19จนเป็นเหตุให้มีผู้ร่วมงานติดเชื้อไวรัสทั้งหมด24รายโดยในการสัมภาษณ์สื่อครั้งนี้เจ้าตัวก็ขอไม่พูดซ้ำเดิมแต่ก็มีประโยคเด็ดหลายอันที่ออกจากปากมาตูมอาทิเช่นตูมขอโทษไปหลายครั้งแล้วจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ออกมาพูดเรื่องนี้ขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความประมาทเลินเล่อเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตไม่มีวันลืมวันนี้ทำหน้าที่ดีที่สุดได้เท่านี้อะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิดไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรพร้อมจะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายน้อมรับผิดรู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตเป็นสิ่งที่ก่อไว้และควรจะได้รับผลจากการกระทำของตัวเองยอมรับชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เราเป็นคนในวงการรู้ว่าทำอะไรมันผิดพลาดจะมีผลกระทบตามมาเสมอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาจริงๆก็พอมีอยู่มันเป็นสิ่งที่ตูมก่อไว้และควรได้รับมันตูมไม่มีสิทธิ์ที่จะโอเคหรือไม่โอเคกับคนที่ออกมาไม่พอใจในครั้งนี้มันเป็นผลจากการกระทำของตูมเองพร้อมที่จะรับชะตากรรมทุกๆอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นรู้อยู่แล้วว่าคอมเมนต์ในโซเชียลจะประมาณไหน